ผ่านมาเกือบ5วันแล้วนับแต่เหตุระเบิดกลางย่านบูกิตบินตังในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วบรรยากาศและความคึกคักเริ่มกลับมาสู่บูกิตบินตังที่รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าและสถานบันเทิงมากมายแต่หากมองลึกเข้าไปสีหน้าของประชาชนหรือผู้สัญจรไปมาบางคนกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเพราะเกือบสัปดาห์แล้วที่ตำรวจมาเลเซียยังล่าตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีหยุดอยู่ที่ข้อสันนิษฐานของตำรวจว่าเหตุระทึกนี้เป็นความพยายามของแก๊งอิทธิพลที่หวังสังหารเจ้าพ่อโลกมืดนายอาไห่วัย53ปีที่คร่ำบอดในวงการใต้ดินของเขตบุกิจบินตังและอีกหลายพื้นที่ทั่วมาเลเซียมานานแรงจูงใจนั้นเพราะนายอาไห่ไปดึงตัวมือรับพนันจากแก๊งอื่นเพื่อมาขยายธุรกิจพนันออนไลน์ของตนเองจนถูกตั้งค่าหัวมือสังหาร2รายคว้างระเบิด2ลูกใส่นายอาไห่ประจบกับช่วงที่กำลังเดินออกจากสถานบันเทิงขาประจำระเบิดลูกหนึ่งด้านแต่อีกลูกระเบิดอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก13คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยสื่อท้องถิ่นของมาเลเซียและสิงคโปร์เข้าสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พบว่าต่างหวาดวิตกที่จะไปเยือนย่านดังกล่าวส่วนนักท่องเที่ยวบางส่วนระบุว่าจะไปเที่ยวย่านอื่นก่อนจนกว่าตำรวจจะคลี่คลายคดีได้หรือหากจำเป็นจะไปบูกิตบินตังเฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้นเพราะหวาดกลัวว่าแก๊งของนายอาไห่จะก่อเหตุเพื่อเป็นการล้างแค้นได้เหตุระเบิดกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ยังดึงทุกสายตากลับมายังปัญหาที่หลายคนอาจหลงลืมไปแล้วคือสงครามระหว่างแก๊งอิทธิพลในมาเลเซียซึ่งมีมานานหลายสิบปีแล้วจวบจนปัจจุบันโดยกระทรวงมหาดไทยมาเลเซียเผยรายชื่อแก๊งอิทธิพลทั้งหมด49แก๊งซึ่งมีสมาชิกรวมกันมากกว่า 40,000 คนกระทำการผิดกฎหมายทุกอย่างทั้งรีดไถค้ายาเสพติดพนันเถื่อนและอื่นๆโดยมีเครือข่ายกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและกรุงกัวลาลัมเปอร์เองเป็นแหล่งกบดานหลักของแก๊งเหล่านี้รวมถึง6ใน10แก๊งขนาดใหญ่ที่สุดด้วยซึ่งเมื่อปีที่แล้วนี่เองได้เกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นใช้วุธปืนยิงต่อสู้ในที่สาธารณะจนรัฐบาลต้องใช้มาตรการเด็ดขาดเข้ากวาดล้าง